ดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการโชว์รูมนะครับกับวันพักผ่อนสบายๆอย่างนี้นะครับกับพวกเรา3คนนะครับคุณชั้นดาดฟ้านะครับที่ไลฟ์แอร์รัชดาห้วยขวางครับโอ้หน่อยใช่เลยครับมือตุ้มแป๊บเดียวเองครับเผลอหลับไปเลยนะฮะเมื่อกี้นี่ฝันไปแล้วเลี้ยวซ้ายอะไรอะอะไรอะนะฮะนอนอย่างนี้สบายนี่เราน่าจะจัดรายการแบบนอนอย่างนี้ไปตลอดเลยไหมพี่สบายโอ้ดูขี้เกียจมากเลยนะแต่ขึ้นมาบรรยากาศข้างบนนี้สวยมากๆเลยนะคะดูวิวได้รอบเมืองเลยยิ่งแบบตอนเช้าๆนะทั้งอากาศดีวิวสวยนะทำให้วุ้นอารมณ์ดีไปทั้งวันแน่นอนเลยพี่ต้มพูดถึงอารมณ์ดีอย่างนี้นะความสดชื่นเนี่ยมันต้องมีเรื่องต้นไม้กับธรรมชาติเป็นส่วนประกอบด้วยนะครับการจัดต้นไม้สวยงามร่มรื่นเนี่ยก็จะมีส่วนช่วยนะครับให้ทำให้เรารู้สึกเนี่ยสดชื่นและเบิกบานไปด้วยครับถ้าเกิดคุณมีปัญหาเกี่ยวกับการจัดพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่ที่จำกัดแบบนี้นะฮะไม่ยากครับพี่ตุ้มครับผมเนี่ยจะช่วยเองครับกับช่วงนี้นะครับ Aspiring Idea by AP ครับAspiring Idea by AP วันนี้นำเสนอการจัดสวนบนคอนโดแบบง่ายๆด้วยกระถางใส่ต้นไม้ที่ทำจากวัสดุที่มีน้ำหนักเบาจะทำให้สามารถปรับเปลี่ยนหน้าตาของสวนได้บ่อยๆเพราะสะดวกกว่าเช่นกระถางพลาสติกหรืออาจจะเน้นเป็นการใช้กระถางมาตกแต่งในรูปแบบอื่นๆแต่เช่นติดไว้กับผนังหรือกำแพงของอาคารหรือการนำตะกร้าเก่าๆที่ไม่ได้ใช้แล้วมาทำสีใหม่นะครับแขวนไว้ที่ผนังใหญ่บ้างเล็กบ้างตามความสวยงามโดยที่ต้องหลีกเลี่ยงการแขวนริมระเบียงนะครับเพราะถือเป็นกฎระเบียบที่ห้ามสำหรับคนที่อยู่คอนโดเลยทีเดียวว่าห้ามแขวนอะไรก็ตามจากเพดานในช่วงของระเบียงทั้งสิ้นเพียงเท่านี้ก็จะมีสวนสวยริมระเบียงแบบเก๋ๆแล้วครับสวยง่ายๆแบบนี้นะคะนอกจากจะทำให้คอนโดของเราเนี่ยดูร่มรื่นแล้วนะคะก็ยังเป็นการช่วยลดโลกร้อนไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ได้เทคนิคดีๆแล้วนำไปทำนะคะได้ผลยังไงก็อย่าลืมส่งมาบอกที่เว็บบอร์ดของเราได้นะคะที่ www.dcmediathailand.com ค่ะรออยู่นะคะจริงค่ะแล้วไปถึงแขกรับเชิญของเราวันนี้บ้างดีกว่านะครับเธอเนี่ยเป็นสาวอารมณ์สินนะครับมีดีกรีนะครับทางด้านดีไซน์จากออสเตรเลียเลยนะครับดีกรีเนี่ยนะได้ถึงเขียนนิยมด้วยนะครับเล่าให้ฟังขนาดนี้ผมจับดีแล้วนะครับน้องป้อนลีลาสุนทรวิเนศนะครับโอ้โหนี่ต้องครับอยากเจอมานานแล้วครับป้อนนะครับอยากเจอขนาดนั้นผมชอบอารมณ์ศิลปะนะฮะโหสู้เขาได้เหรอเตรียมมาผมเตรียมมาคนนี้ผมจะโชว์การวาดภาพแบบสีน้ำถามว่าภาพสีน้ำมันต้องมีจิตวิญญาณกระเด็นหมดแล้วทำไมอ่ะเปียกนะแล้วโดนหัวหมดแล้วศิลปะไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะคะอย่าไปสนใจตอนนี้โอเวอร์อยู่นะคะแต่ว่าช่วงหน้าเดี๋ยวได้ไปดวลกับน้องป้อนแน่นอนเลยค่ะเขาเก่งกว่าเยอะอย่าไป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 ก็ไม่ต้องเกรงนะฮะคือศิลปะเนี่ยมันไม่มีผิดไม่มีถูกอยู่แล้วเวลาที่เราวาดเนี่ยเหมือนกับเคยมีภาพในหัวไหมครับภาพแบบจินตนาการอะไรเงี้ยเราก็แค่เหมือนกับสื่อกลางเหมือนยังคิดว่าเราวาดรูปอยู่นะคิดว่าเราเนี่ยกำลังถ่ายทอดเรื่องราวที่อยู่ในหัวของเรามาที่ปลายผู้กันลองสัมผัสไหมครับจับสัมผัสนะฮะชอบแบบไหนครับ expressionism abstract abstract นะฮะดีมากครับชอบ abstract นะฮะใกล้เสร็จแล้วถ้าคุณป้อนนะครับวาดไม่ได้เดี๋ยวออกทีวีมันจะอายผมเข้าใจหัวอกของคนที่ไปเรียนเมืองนอกมาเดี๋ยวผมช่วยวาดไหมครับอุ้ยคุณป้อนทำอย่างนี้ไม่ถูก
ไม่ต้องวาดจริงก็ได้ไอ้ครับคุณป้อนครับจริงๆแล้วคุณเอกบอกว่าที่เล่นทั้งหมดเนี่ยผมถนัดเรื่องกีฬามากกว่าเราไปถึงหน้าตาดีกว่าครับวาดดีนะฮะฝึกใหม่ก็โอเคเลยแต่ผมเข้าใจเรื่องตอนแรกๆมันจะยากนิดนึงแล้วรู้ดีกว่าครับมาแล้วคุณป้อนครับเชิญด้านนี้นะครับฮัลโหลนี่นะครับสวัสดีค่ะรออยู่ด้านนี้นะครับคุณป้อนครับเพิ่งนั่งครับบินพวกพร้อมอาร์ตครับโอ้ยยังไม่เจอจริงๆเลยเช่นนะครับเช่นเทคนิคเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยแมทตามหลักถามเขาหรือเปล่าเขาอยากมาช่วยหรือเปล่าเขาใส่สวยใส่บางจริงมากเป็นไงบ้างครับป้อนครับผลงานที่ทำออกมากดดันมากไหมครับกดดันไหมคะนิดนึงเห็นผลงานน้องอีคิวแล้วก็เครียดเลยอะเห็นแล้วของป้าไม่สวยมากเลยอ่ะเล่นเล่นนะจริงๆว่าจริงๆถ้าเกิดให้วาดแบบจินตนาการจะยากกว่าจริงๆเห็นรูปแบบนั้นแล้วนะคะหลายๆคนก็โอ้โหทำไมน้องป้าถึงวาดรูปได้สวยขนาดนี้เพราะว่าผมดีไซน์มาปริญญาตรีแต่ว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเรียนโทคณะแนนแล้วก็จบจริงๆแล้วเป็นคอมเมอร์ซดีกรีคือเป็นเศรษฐศาสตร์เอกคอมเอกไฟแนนซ์มากกว่าคือไม่ได้ไฟแนนซ์โดยตรงก็ที่เลือกเรียนด้านนี้ค่ะก็เพราะว่าแบบมันมีเวลาต้องปีครึ่งที่เมืองนอกก็เลยแบบแหมจะไปเรียนอะไรที่แบบก็แอบคิดขำๆว่าบิสเนสอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะอ่านหนังสือเองได้อะไรเงี้ยหลักไฟแนนซ์ต้องมีเลขมีอะไรพวกเนี้ยมันดูแบบมันมีเทคนิคมากกว่าใช่เหมือนต้องเรียนก็เลยแบบว่าแล้วก็สนใจด้วยเพราะว่าไม่มีความรู้ก็เลยสนใจเรื่องที่ตัวเองไม่รู้ตอนนี้จริงๆก็ช่วยคุณพ่ออยู่อะค่ะตามแบบว่าโปรดักชันของฟิสิกส์อะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆนะตั้งใจจริงๆเลยคืออยากจะทำดีไซน์ที่ชอบจริงๆโปรดักต์ดีไซน์ที่จบมาถามคุณพ่อบ้างดีกว่าครับโดยปกติเนี่ยคุณพ่อเนี่ยจะเป็นไอดอลของคนทำรายการทีวีเมืองไทยเลยนะครับเพราะว่านอกจากประสบความสำเร็จแล้วก็จะมีบุคลิกที่โดดเด่นนะครับแล้วก็เป็นแบบอย่างที่คนๆหลายๆคนอยากจะเป็นไอดอลหลายๆคนเลยครับพ่อนะครับว่าพ่อมีความรู้สึกกับคุณพ่อยังไงครับที่เห็นนะคุณพ่อก็สอนตั้งแต่เด็กๆว่าแบบว่าให้เราแบบคือเขาไม่ค่อยจะสอนตรงๆเขาจะแบบว่าผ่านแบบกิจกรรมครอบครัวหรือว่านั่งคุยอะไรเงี้ยก็จะแทรกซึมมาตลอดก็ทำให้เราซึมซับไอดีๆจากเขาไปแล้วก็ทางด้านการทำงานหลายๆอย่างแล้วก็เห็นคนบุคคลอื่นที่ชื่นชมเขาอะไรเงี้ยมันก็ชื่นชมเหมือนกันแต่ว่าก็ภูมิใจเหมือนกันแต่ไม่ค่อยบอกแบบว่าก็จริงๆที่บอสเป็นได้ทุกวันนี้ก็ส่วนใหญ่ๆเลยคือจากพ่อแล้วแบบที่บ้านนี่เวลาอยู่ด้วยกันทำกิจกรรมอะไรกันบ้างครับส่วนใหญ่เราจะใช้เวลานอกบ้านมากกว่าเพราะว่า